ว้าวรึนถนนปลอดภัยโอ้ยอ้าวน้องน้ำใจเกิดอะไรขึ้นนะครับมีรถออกมาจากซอยมาตัดหน้าน้ำใจเบรกกระทันหันรถล้มเจ็บไปทั้งตัวเลยล่ะค่ะมาเดี๋ยวพี่พาไปส่งโรงพยาบาลก่อนวินัยโทรแจ้งบริษัทกลาง1791ให้ด้วยครับได้ครับรถมีประกันภัยพรบ.หรือเปล่าครับถ้ามีก็สบายใจได้มีค่ะพี่วินัยดีครับรถมีประกันภัยพรบ.เราจะได้รับการคุ้มครองเยียวยาอย่างแรกเลยคือค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัยของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อทราบเหตุเขาจะเยียวยาทันทีภายใน7วันโดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิดวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริงไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนและเมื่อทราบผลพิสูจน์ความรับผิดแล้วผู้ประสบภัยจะได้รับค่าสินไหมทดแทนซึ่งรวมค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลตามการรักษาจริงไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนรวมทั้งมีค่าชดเชยรายวันกรณีนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในให้วันละ200บาทสูงสุดไม่เกิน20วันยกเว้นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้เพียงค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับประกันภัยรถของตนเท่านั้นและสำหรับผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายถูกก็มีสิทธิ์ไปเรียกร้องเอาจากฝ่ายที่ต้องรับผิดได้ครับสำหรับกรณีของน้ำใจเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันบริษัทประกันก็จะรับผิดชอบไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นครับเดี๋ยวไปโรงพยาบาลทำแผลเรียบร้อยก็เอาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลไปเบิกกับบริษัทกลางได้เลยครับขอบคุณนะคะดีนะคะที่น้ำใจมีประกันภัยพรบ.ฉะนั้นเนี่ยฝากเพื่อนๆที่ขับขี่รถด้วยนะคะอย่าลืมทำประกันภัยพรบ.แล้วก็ทำทุกปีด้วยนะคะจะได้ช่วยเราแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินและยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยค่ะถนนปลอดภัยคนไทยปลอดภัยมีสติมีวินัยมีน้ำใจอุบัติเหตุจากรถแจ้งเหตุทันทีที่บริษัทกลางโทร1791ตลอด24ชั่วโมง